วันนี้หาดที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะครับคุณผู้ชมคลื่นแรงมากทีเดียวครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็ลมแรงทีเดียวนะครับดูคลื่นครับคลื่นจะสูงมากแล้วก็เจ้าหน้าที่เอาธงแดงมาปักไว้ว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าห้ามลงเล่นน้ำนะครับตอนนี้นี่ครับคลื่นจะแรงมากทีเดียวครับที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะครับคลื่นแรงมากครับวันนี้วันที่29มิถุนายน2559นะครับคลื่นลมแรงที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะครับมีธงแดงปักไว้นะครับห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชม